วันนี้เรามาทำอะไรคะมาปกป้องมวลชนครับมาเป็นการ์ดให้มวลชนเราฝันอยากเห็นอะไรในประเทศนี้คะอย่างตัวผมมีลูกนะมีลูกแล้วก็อยากให้ลูกเจออนาคตที่ดีกว่านี้ครับมีการศึกษาที่ดีกว่านี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้สิ่งที่ออกมาทำได้คือเขาเรียกว่าไงอ่ะมันก็ต้องทำอ่ะทำเพื่อตัวเราเองด้วยเพื่อคนที่บ้านเราด้วยอ่ะอย่างย่าผมนะครับไม่ได้ใช้ในสิทธิ์30บาทแล้วก็เรื่องค่ารักษาอะไรเงี้ยก็ไปขอทางรัฐบาลให้ช่วยก็ไม่ได้ช่วยอะไรเขาให้เหตุผลแค่ว่าก็ครอบครัวคุณไม่ใช่ครอบครัวผมอะไรประมาณนี้ผมเคยได้ยินคำนี้มาจากหมอจากแพทย์อะไรพวกนี้แล้วเราคิดว่าสิ่งที่เราออกมาทำวันนี้ค่ะมันเกี่ยวข้องยังไงกับเรื่องที่จะทำให้ครอบครัวเรามันดีขึ้นอนาคตเรามันดีขึ้นคะที่เรามาเป็นกาดวันนี้ที่เราแบบเชื่อมั่นในกลุ่มนี้เราเชื่อว่ากลุ่มนี้จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศได้เพราะอะไรคะผมไม่สามารถรู้ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงได้หรือเปล่าแค่นั้นเองแต่สิ่งที่ต้องทำก็คือออกมาทำเพื่ออยู่รอดให้ได้